สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับตอนนี้เรายืนอยู่กันที่บริเวณพระธาตุดอยตุงนะครับตำบลห้วยไคอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวันนี้เนี่ยเขาจะมีพิธีส่งน้ำพระธาตุดอยตุงแล้วก็มีขบวนแห่นมัสการพระธาตุดอยตุงนะฮะในงานนมัสการพระธาตุดอยตุงแล้วก็ส่งน้ำประจำปี2564 2003ปีสืบมา6เป็นล่องฟ้าไหว้สาพระธาตุดอยตุงเป็นโอกาสอันดีที่เราได้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็มาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะคนที่เกิดปีกุนแล้วก็หลายๆปีก็มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับประชาชนก็มาพร้อมกับศรัทธาแล้วก็มาร่วมในการเอาเครื่องสักการะบูชาเอาธงเอาตุงต่างๆมาถวายกับพระธาตุเจ้าดอยตุงเสียงคล้องเสียงระฆังนี่ดังกังวานทั่วทั้งดอยตุงแห่งนี้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศโดยรอบว่าเป็นยังไงจากนั้นเนี่ยเราก็ไปดูขบวนแห่รัตนสัตตนังที่มาร่วมนมัสการพระธาตุดอยตุงในวันนี้เป็นงานที่ใหญ่มากๆเลยของจังหวัดเชียงรายผมว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราควรมาสัมผัสนะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเทศกาลในวันมาฆบูชาเนาะหลายๆจังหวัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวจังหวัดแพร่จังหวัดน่านก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ที่ตรงกันนะฮะหลายๆพระธาตุไม่ว่าจะเป็นพระธาตุที่อยู่ข้างหลังเราคือพระธาตุดอยตุงนะครับแล้วก็มีพระธาตุของจังหวัดแพร่ก็คือพระธาตุช่อแห่แล้วก็จังหวัดน่านก็จะเป็นพระธาตุแช่แห้งก็จะจัดกิจกรรมในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศโดยรอบว่าเป็นยังไงจากนั้นไปรอดูขบวนแห่รัตนสัตตนังที่มาเป็นขบวนกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยแล้วก็ร่วมทำบุญในวันนี้นะครับที่พระธาตุดอยตุงด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นองค์พระธาตุดอยตุงนะครับที่บูรณะเรียบร้อยค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็ชาวบ้านที่นำตุงแล้วก็นำเครื่องสักการะต่างๆมาถวายตรงนี้จะเป็นต้นตุงต้นตุงนี่จะเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะความสดใสนะครับแล้วก็ความมีโชคดีเขาจะนำไปปักไว้ที่ใดก็ตามแต่ก็จะทำให้เกิดมงคลณที่นั้นนะครับชาวบ้านก็มาร่วมในวันนี้นี่คือบรรยากาศภายในงาน6เปงล่องฟ้าไหว้สาพระธาตุดอยตุงประจำปี2564นะครับอันนี้ขบวนแห่รัตนสัตตนังนี่ยังไม่ได้เริ่มเดี๋ยวเราจะไปหาที่เพื่อที่จะชมความงามของขบวนแห่ที่จะมานมัสการพระธาตุดอยตุงในวันนี้นะครับถ้ารอแต้มถ้ารอแต้มอย่างเงี้ยพวกนี้อันนี้มันรอแบบโบราณโอ้โหถ้ารอแต้มรออย่างเงี้ยนี่คืองั้นรอแล้วเนี่ยเราแฮนด์เนี่ยต้องมาไอ้เก๋ต้องไว้ที่ลงต่อหงเลยเนาะใช่ฮะถ้ามันเนี่ยมีมันแง่ไหนไอ้นี่รอแล้วมาจะได้ออกมาไปเลยลูกไปทางนู้นเลยทีนี้
พระทิพย์ซึ่งผู้วัดจะการตรวจสอบไปจะเป็นประธานพิธีตั้งนาทีขบวนตุงซาวาบูชาพระธาตุดอยตุงนะครับอันนี้จะเป็นขบวนตุงของชาวบ้านเดี๋ยวไปเอาดอกมาถวายนะเดี๋ยวขอเดี๋ยวเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเดี๋ยวท่านขอเก็บตุ้งนะครับขอเก็บราชการแต่ท่านขอเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาผู้ขอรับรายงานราชการในส่วนของเก็บเลยครับเก็บเลยประจำปีพุทธศักราช2564ครับตุ้งนะครับครับตุ้งเลยครับตุ้งเลยนะครับที่นราชการในส่วนนั้นพระข้าในตุ้ง2003ปีเสด็จมาตกแต่งล่องฟ้าไม่สาพระข้าในตุ้งเข้าไปข้างในเข้าไปลึกๆเลยครับประจำปีพุทธศักราช2564ปีลำดับพิธีการเดียวครับ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 ลายประธานในพิธีเป็นผู้เกี่ยวข้องกับรถไฟจะไปรถเร็วเร็วเร็วรถเร็วต่อไปบนทุ่งเย็นแฉ่เมืองข้าวไม่ห้อมเหมือนกันไม่ห้อมเหมือนกันตุ้งไม่ห้อมเหมือนกันประชาชนรักบายบายด้วยความรวดเร็วเลยนะครับจากนั้นเปิดตัวกระทงดอกไม้ของเทศแทนเมืองหน้าพระฉายาลักษณ์เป็นพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จพระองค์ราชกุมารีตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เทดดี้ครับผมสวัสดีครับพี่เทดดี้ก็มาร่วมกิจกรรมกิ
จกรรมอะไรอ่ะพี่กิจกรรมใกล้เสียงไม้หน่อยกิจกรรมอะไรวะลืมกิจกรรมอะไรรู้มั้ยกิจกรรมประเพณีประเพณีส่งน้ำพระธาตุ2003ปี2003ปีสืบมา6ปีล่องฟ้าไหว้สาพระธาตุดอยตุงประเพณีนมัสการแล้วก็ส่งน้ำพระธาตุดอยตุงนะครับเขาจัดทุกปีในช่วงวันมาครับมาครับบูชาเหลือเช็ดเหงื่อแป๊บนึงเพราะว่าเดินมาแต่ขบวนเหนื่อยมากจะเป็นลมมาด้วยกันนะแต่ว่าพี่เทดดี้เนี่ยพอเอามอเตอร์ไซค์จอดก็เดินลงไปข้างล่างเลยเอามอเตอร์ไซค์มาจอดข้างบนแล้วเดินลงไปข้างล่างเพื่อที่จะเดินกลับขึ้นมาโอ้โหสลับมากมากับกลุ่มแม่สายด้วยไงมาทั้งขบวนเลยมากับขบวนใหญ่ทั้งหมดเลยเขามีขบวนตามถ่ายขบวนมา18ชนเผ่า18ชนเผ่าครับเราไม่ได้ไปเรายืนตรงนี้เลยเราอยู่หน้าวัดแล้วก็ถ่ายลงมานะฮะ18ชนเผ่าแล้วก็เขาเรียกขบวนนี้ว่าขบวนรัตนะสัตตนังใช่ไหมมันมีชื่อขบวนแต่ละขบวนก็ตั้งเป็นการแห่แต่ละขบวนเช่นช้างแก้วม้าแก้วอะไรเขาก็จะมีใช่ไหมแยกๆๆๆแยกกันอยู่แต่จริงๆตาไม่ได้มองขบวนหรอกมองแต่คนถือป้ายคนถือดอกไม้แบบนี้เขาจะคัดเลือกสาวๆสวยๆมาทำการถือถือช่อดอกไม้ถือป้ายเนาะถือพานพุ่มถือป้ายเราก็สายตาเราก็จับจ้องอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเราเป็นคนดีไงเราเป็นคนดีเป็นคนดีนะครับผมก็โอเคนะผมว่าเป็นงานที่น่าจะใหญ่สุดในจังหวัดเชียงรายดูแล้วเพราะว่าทุกอำเภอหน่วยงานราชการต่างๆทุกอำเภอเนาะใช่ขบวนแห่ต่างๆแล้วก็ปีนี้เขาพิเศษด้วยนะเขามีขบวนเขาเรียกว่าล่อท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณสวยมากท้าวเวสสุวรรณนี่เป็นผีใช่ไหมเป็นอะไรเป็นยักษ์เป็นยักษ์เป็นยักษ์ที่มีอำนาจมากอะไรแบบนี้คือจริงๆยอมรับว่าไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกตั้งใจมาดูสาวอย่างเดียวตั้งใจมาดูสาวอย่างเดียวคนดีแล้วเห็นไหมได้เห็นไหมโอ้โหได้สนใจมากสมความตั้งใจไหมสมความตั้งใจเห็นไหมการที่เราขึ้นมาทำบุญก็ได้สิ่งที่เราต้องการเนาะคนเยอะมากคนเยอะนะปีหน้าท่านใดที่อยากจะมาร่วมงานแนะนำในช่วงไหนนะวันมาคบูชาฮะเตรียมตัวให้พร้อมเลยก็คือก่อนวันมาคบูชาวันนึงอ่ะจะมีการเดินขึ้นดอยโดยการใช้เส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางดั้งเดิมที่ครูบาศรีวิชัยเดินขึ้นมาเมื่อ200ปีที่แล้วมั้งขึ้นมาเพื่อที่มาสร้างพระธาตุดอยตุงแห่งนี้ก่อนวันมาคบูชาวันนึงก็จะมีการเดินขึ้นพระธาตุระยะทางประมาณ9กิโล10กิโลเนี่ยเป็นทางดินเลยนะเป็นทางดินที่ต้องช่วยเหลือตัวเองก็ฟิตๆหน่อยมาแล้วอีกวันนึงก็มาร่วมทําบุญที่วัดพระธาตุดอยตุงได้สบายๆเป็นช่วงเทศกาลมาครับบูชาเนาะใช่ช่วงนี้หลายๆวัดก็เริ่มเวียนเทียนเริ่มมีกิจกรรมถูกต้องครับแต่ที่เชียงรายวัดนี้จะใหญ่ที่สุดละใหญ่สุดละยิ่งใหญ่ที่สุดละแนะนำให้มานะใครมาเชียงรายถึงแม้ว่าไม่ได้มาในช่วงที่เป็นหน้าเทศกาลก็ถ้ามาเชียงรายควรอย่างยิ่งเลยที่จะมานมัสการพระธาตุดอยตุงสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับทำไมเหตุผลเพราะว่าที่เนี่ยเป็นจะเรียกว่าถ้าเป็นภาษารุ่นใหม่ก็คือเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายเลยถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นตัวแทนของศิลปวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องราวของจังหวัดเชียงรายที่ใครมาเนี่ยควรจะมาสักครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการที่ได้มากราบพระธาตุโดยตรงถือเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งครับนอกเหนือจากนั้นนะยังได้ไปเที่ยวตามจุดต่างๆแบบเส้นทางเส้นเดียวเนี่ยคือคุ้มมากเลยคุ้มเลยเส้นดอยใช่ไหมตำหนักมาวัดพระธาตุไปกินกาแฟผาหี้ผาหมีลงแม่สายสบายมากเลยที่นี่ถือว่าคุ้มเลยสุดๆมาที่นี่เป็นเลาะดอยเนาะใช่ถ้ามาที่ต้องมาขอพรอะไรรู้ไหมขอลูกไหมไม่รู้ได้ทุกพรได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างมั้งไม่ได้ขอลูกคนปีเกิดอะไรเป็นพระธาตุปีเกิดอะไรรู้ไหมไม่รู้ลืมไปแล้วปีกุลครับผมปีกุลปีกุลปีหมูใช่ไหมใช่จะทำอะไรนึกที่ไม่รู้หรอกพระธาตุปีกุลนะครับมาดูสาวอย่างเดียวก็มาได้เนาะสาวๆเนาะเดี๋ยวช่วงวันมาครับบูชานะครับผมก็บอกว่าจัดตรงกันหมดเลยทุกพระธาตุเลยช่วงนี้ทั้งพระธาตุจังหวัดน่านพระธาตุอะไรนะพระธาตุพระธาตุแห่พระธาตุแช่แห้งพระธาตุช่อแห่ที่แพร่ใช่ไหมที่แพร่ใช่ไหมพระธาตุลำปางหลวงพระธาตุที่ลำปางอะไรนะลำปางหลวงใช่ไหมจัดตรงกันหมดเลยพี่ฉลูฉลูนี่ของพี่ฉลูที่ลำปางไงลำปางหลวงลำปางหลวงใหญ่ปีขานอยู่ที่แพร่ครับถือว่าโชคดีเรามาร่วมทำบุญเนาะใช่มาไหว้พระขอพรครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาร่วมงาน2003ปีสืบมา6เป็งล่องฟ้าไหว้สาพระธาตุดอยตุงที่พระธาตุดอยตุงแห่งนี้นะครับเราคงไม่ได้อยู่ร่วมงานเพราะว่าอาจจะใช้เวลายาวขึ้นนะฮะเราก็จะลงจากดอยมาร่วมแล้วก็มาขอพรที่พระธาตุดอยตุงแห่งนี้เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับผมมาบ่อยมากชอบมาทำบุญที่นี่เพราะว่ามาแล้วรู้สึกว่าอิ่มเอิบใจแล้วก็มีสติขึ้นก็ชอบขึ้นมาทำบุญที่วัดพระธาตุดอยตุงแห่งนี้นะครับ
อย่าลืมกดติดตามซับสไครต์ช่องบีชัยบล็อกนะฮะถ้ามาเชียงรายเนี่ยแนะนำเลยต้องขึ้นมาสักการะแล้วก็บูชาพระธาตุดอยตุ้งแม้แต่ในช่วงที่มีงานหรือช่วงไม่มีงานเนี่ยก็ต้องขึ้นมาไหว้พระขอพรนะครับวันนี้ลาทุกท่านแล้วเด้อสวัสดีครับบนเวทีเนาะ